มีหลายคนถามผมว่าทำไมถึงไปเอาลำโพงย้อนยุคกลับมานะฮะผมเองเมื่อปีที่แล้วได้เอาลำโพง Living Voice ซึ่งก็จะเป็นสไตล์ของเป็นลำโพงที่ออกค่อนข้างจะวินเทจหน่อยแล้วก็เป็นลำโพงฮอนนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยกำลังกลับมานิยมเป็นอย่างมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นลำโพงฮอนหรือจะเป็นแอมรอดนะครับจุดนี้เองที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมเลือกสินค้าของอิตาลีซึ่งเป็นยี่ห้อ Viva Audio นี้นะฮะคุณสมบัติของMaster Horn ตัวนี้นะฮะจะเป็นลำโพง5ทางนะครับจะมีวูฟเฟอร์18นิ้วข้างละ2ดอกนะครับแล้วก็มีซูเปอร์ทวิตเตอร์ซึ่งเป็นทวิตเตอร์เสียงแหลมที่ให้ความถี่สูงมากแล้วก็เป็นฮอนทวิตเตอร์แล้วก็เป็นฮอนมิดเลนส์แล้วก็เป็นฮอนมิดเบสซึ่งจะเป็นลำโพง5ทางนะฮะเพราะฉะนั้นเราสังเกตว่าลำโพงโดยปกติที่เราเห็นกันในท้องตลาดก็จะเป็นลำโพง3ทางแต่นี่เป็นลำโพง5ทางทั้งหมดเป็นพาสซีฟนะครับไม่มีครอสโอเวอร์นะครับที่ผมชอบตรงนี้ก็เพราะว่าตัวนี้ไม่มีครอสโอเวอร์ในตัวทุกรุ่นนะฮะทุกตัวเลยแต่จะมีครอสโอเวอร์ในตัวแอมพลิฟายเออร์ซึ่งเขาทำมาพิเศษเป็นชุดของเขาเลยนะฮะชุดนี้คือจะต้องใช้แอมของเขาเท่านั้นนะครับเพราะว่าแอมของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นไตรแอมละจะใช้แอม6ตัวนะครับตัวแรกเลยก็คือจะเป็นหลอดผสมทรานซิสเตอร์นะฮะเอาไว้สำหรับขับเบสโดยเฉพาะตัวนึงก็ขับ18นิ้ว2ดอกแล้วแอม2ตัวนี้นะฮะคุณสมบัติของมันค่อนข้างจะเขาทำมาค่อนข้างจะดีเขาใช้หลอดเบอร์845นะฮะ2หลอดแรกนี้จะเป็นตัวเรกติฟายก็คือเป็นตัวกรองไฟแล้วถัดเข้าไปจะใช้211เป็นไดนะฮะโดยปกติเราเห็นแอมหลอดทั่วไปจะใช้หลอดเล็กอย่างเช่นพวก 6SN72AX อะไรพวกนี้เป็นหลอดไดนะฮะแต่รุ่นนี้เขาใช้หลอด211เป็นไดแล้วใช้845อีกหลอดนึงเป็น power เพราะฉะนั้นใช้ power เป็น single end 30วัตต์แต่เป็น30วัตต์ class A PL class A นะฮะทำงานต่อเนื่องที่30วัตต์ตลอดการใช้งานเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ทำหน้าที่ขับซูเปอร์ทวิตเตอร์กับมิดเบสนะฮะสำหรับแอมตัวซ้ายมือสุดส่วนตัวถัดไปนะฮะแอมตัวนี้จะทำหน้าที่ขับฮอนทวิตเตอร์แล้วก็ขับฮอนมิดเลนส์นะครับเราสังเกตว่าแอม3ตัวก็ทำหน้าที่ขับแต่ละตัวแยกกันนะฮะทั้งสองข้างจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นครอสโอเวอร์เขาจะทำในแอมการที่ทำออกแบบที่ผมชอบตัวนี้มากนะฮะเนื่องจากว่าครอสโอเวอร์เขาอยู่ที่แอมป์เขาความถี่เขาทำให้5ความถี่นี้ต่อเนื่องทับกันได้ค่อนข้างจะเนียนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เบสก็ออกมาค่อนข้างจะดีเราฟังได้หลากหลายถ้าเราซื้อลำโพงบางยี่ห้อฟังได้แค่เสียงกลางดีเสียงต่ำอาจจะไม่ดีบางยี่ห้ออาจจะเสียงกลางเสียงแหลมดีต่ำก็อาจจะไม่ดีบางยี่ห้อเสียงต่ำดีกลางแหลมอาจจะไม่ดีแต่ตัวนี้เล่นได้ทุกแนวเสียงเพลงนะฮะโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งที่เราซื้อแผ่นทั่วไปมาฟังเนี่ยมันจะให้เบสค่อนข้างจะนุ่มแล้วก็ให้น้ำหนักที่ดีนะเสียงกลางก็ฮอนนี้เสียงกลางดีอยู่แล้วนะครับลำโพงชุดนี้นะฮะจริงๆแล้วก็ไม่ได้แพงเวอร์นะครับชุดนี้เหมาะสำหรับคนที่สามารถซื้อชุดนี้ได้ต้องเป็นคนที่เล่นเครื่องเสียงคนต้องรักก่อนนะฮะแล้วก็มีสตุ้งสตางหน่อยชุดนี้ทั้งชุดเลยนี่ก็อยู่ประมาณ16ล้านกว่านะครับรวมสายรวมอะไรให้หมดแล้วนะครับราคา16ล้านที่เห็นนี่คือทั้งหมดนี้เลยฮะเราให้ทั้งหมดนี้เลยคือมี CD ของเขามีปรีโฟโนมีปรีแอมรวมทั้งแอมอีก6ตัวแล้วก็ลำโพงอีก1ชุดนะครับนี่คือรวมสายรวมอะไรทั้งหมดนะฮะผมคิดว่าความคุ้มค่าน่าจะคุ้มค่ามากนะครับเพราะว่าชุดที่ชุดเครื่องเสียงไฮเอนด์ทั่วไปก็ราคาก็หลายหลายล้านแล้วนะครับซึ่งบางทีเราต้องไปซื้อออปชันซื้อแอสเซสซอรีซื้ออะไรเข้ามาเพิ่มอีกเผลอๆก็10กว่าล้านเหมือนกันแต่นี้ได้ทั้งเซตนี้แล้วก็เป็นเซตของเขาที่เขาทำมาดีไซเนอร์คนเดียวกันทั้งหมดนะครับผมอย
ากจะเชิญทุกท่านนะฮะลองมาฟังลำโพงชุดนี้ดูนะครับว่าแตกต่างจากชุดที่ท่านใช้อยู่ท่านฟังอยู่อย่างไรบ้างนะครับเรียนเชิญทุกท่านมาฟังชุดนี้นะฮะแล้วเรายังมีชุดอื่นๆอีกมากมายหน้าที่โชว์รูมของเราไม่ว่าจะเป็นไรโดนะครับไม่ว่าจะเป็นลิฟวิ่งบอยแล้วก็เรายังมีแอมลอดอีก560รุ่นนะครับให้ท่านได้ฟังได้ท่านได้เลือกซื้อได้นะครับที่อยู่โชว์รูม Audio Absolute ที่ The Walk ราชพฤกษ์นะครับเบอร์โทร024898954หรือเบอร์ตรงผม0818454321นะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแวะเวียนมาฟังมาขอคำปรึกษามาพูดคุยมาฟังมาเยี่ยมเยียนกันก็ได้ตลอดเวลานะครับขอบคุณครับ